สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนช่างคุยครับครับสวัสดีครับวันนี้เนคไทสีแดงเนาะพอเห็นในจอแล้วเพิ่งจะรู้ว่าโอ้พอเห็นแก้วน้ำเมื่อเห็นกางเกงท่านผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับอีสานบ้านผมเนี่ยดอกจันเคยได้ยินเพลงนี้ไหมบานแล้วและดอกจันบานกระทั่งหน้าแล้งดอกสีแดงแต้นแต่งแผ่นดินอีสานก็ไม่ให้ฟ้อนทำไมสังเกตก็มืออย่างนี้ไงก็มือแค่นี้พอแล้วคือสังเกตเวลาเราไปต่างจังหวัดช่วงนี้นะครับเราจะเห็นถ้ามองไปในท้องนาถึงจะแตกและแห้งยังไงก็เถอะมีวัวตัวผอมๆควายตัวเล็กๆอะไรก็เถอะแต่ก็จะมีต้นไม้สูงทีเดียวนะ 20-30 เมตรจะอยู่1ต้นกลางทุ่งโล่งแล้วก็เป็นดอกสีแดงเห็นไหมดอกสีแดงโอ้สวยมากเลยแล้วบางทีก็มีดอกไอ้เวลาผ่านไปเห็นดอกหางรถยุงไหมเขาเรียกดอกนะแต่ว่าที่ภาษาต่างประเทศเรียกดอกตะเบบูย่าเลยเวลามันหูสวยทั้งต้นเลยนะแต่อย่าให้มันร่วงนะทำไมปลูกไว้ที่ใกล้ๆบ้านนะคุณพอมันร่วงแล้วมันเต็มพื้นดินเลยแล้วพอมันเถียวเฉามันเน่าแล้วนี่โอ้แล้วยิ่งฝนมานะรีบกวาดก่อนเลยนะโอ้แต่มันสวยมากเขาเรียกอะไรมันก็มีธรรมดาของสังขารมันสวยแต่มีร่วงเลยท่านเคยเห็นไม่ควรจะถามคำถามนี้เลยผมเคยคิดนะอาจารย์ธรรมมีครั้งหนึ่งคิดสมัยเป็นเด็กๆคิดว่าเออถ้าเราเอาไอ้นี่นะเม็ดของไอ้ต้นหางนกยุงนี่ครับขึ้นไปเครื่องบินคอปเตอร์เนี่ยนะครับโรยนะโรยมาทั่วพื้นป่านั่นแหละสวยมากเลยนะโอ้ยท่านไหนมองไปดูนะเขาใหญ่เที่ยงลำตะคองอะไรก็ตามท่านขุนตาลข้างทางหรือว่าในภูเขาเนี่ยเต็มไปด้วยดอกไอ้หางนกยูงใช่ไหมฮะมันพอมันจะสวยขนาดพอขึ้นต้นเขาใหญ่นะใหญ่ไม่ใช่เขาเล็กนะแต่ว่ามีที่สวยอย่างไรเนี่ยเมื่อวันเสาร์นี่ไงนึกจำได้ไหมครับที่มีทุ่งหญ้าอยู่ทุ่งหนึ่งอ่ะใกล้ๆในตัวชานเมืองนี่แหละครับสวยงามมากๆก็เป็นข่าวมันข่าวมันสวยลดหลั่นกันโอ้โหพอเป็นข่าวก็ลังจะไปมากันเถอะไปกันแล้วเอาปรากฏว่าเผลอไม่สัปดาห์หนึ่งละมั้งหันหลังกลับไปดูถุงพลาสติกกระป๋องน้ำขวดน้ำเต็มไปหมดแล้วหญ้าก็ราบพนาศูนย์เลยนี่แหละเขาบอกว่าเจอของดีเนี่ยมันลิงเล่นแก้วไงเออไปในเชิงอนุรักษ์นะเนี่ยหมาดๆนี่นะสื่อพิมพ์ก็ลงผมเห็นว่ามีอย่างมาพูดใช่ไหมครับใช่แต่นี่เดือนเตือนสติคนไทยอ่ะอยากจะไปดูสวยใช่ไหมครับจะไปถ่ายรูปไม่รักเขาอ่ะไม่รักษาเขาอ่ะใช่ไอความสวยงามความลดหลั่นของหญ้ามันหญ้าธรรมดามันหญ้าคาครับคล้ายอย่างนั้นเพราะมันใบก็เรียวๆดอกออกมาเหมือนหญ้าคามันเป็นลดหลั่นมันสวยงามมากมันหายากมากถ้าเราไปเอากล้องไปส่องแบบมืออาชีพเขาทำเนี่ยนะมันก็ดีอันนี้ไปถึงไอ้ถ่ายไป 3-4 คนก็ไม่แล้วก็จับหญ้าดึงกันเลยแล้วก็ถ่ายแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะระเบียบธรรมชาติก็จัดไว้ให้มันสวยเพราะระเบียบก็จำธรรมชาติเขาจัดไว้พอต่างประเทศเขาเห็นอยากจะมาเที่ยวปุ๊บอ้าวตายแล้วครับเครื่องบินก็จองแล้วก็เหมือนเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปบนอะไรนะเขาคอที่ดังมากอ่ะใช่คืนนี้เข้าคิวรอเข้าไปเลยนะฮะโอ้ยตรงนั้นเอแต่ว่าปรากฏว่าผู้ทับเบิกโซมผู้ทับเบิกโซมตอนขนขึ้นไปทั้งนกเทียนน้ำแล้วมีว่าน้ำต้องเอาขึ้นไปด้วยนะข้างบนขายแพงตอนขากลับลืมเอาขวดเปล่าลงมาทั้งที่ขวดก็เบาเนาะเนี่ยความรับผิดชอบไงเขาบอกจิตระดับจิตมันยังไม่ถึงเขาพูดเสียแทบหาเห็นเลยเนี่ยเห็นแต่ภาพอย่างนี้ภาพที่สวยสวยฮะถ้าท่านใดดูอยู่ว่าโอ้ยฝีมือเราเองท่านจะแป้วหัวใจไปตลอดชีวิตจะละอายไหมเราไม่น่าทำละอายสิฮะเราไม่น่าทำเลยนี่แหละครับเป็นภาพออกมาเป็นข่าวออกมาเท่านั้นแหละครับโอ้โหว่ามันสวยบางทีเราไม่มั่นใจว่าเป็นหญ้าคาหรือไม่นะถ้าเป็นอีสานไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่ใกล้ๆหรอกผมไม่กล้าเรียกชื่อเพราะว่าผมไม่แน่ใจไม่ถ้าเป็นอีสานบอกว่าเป็นหญ้าคาครับแต่ในกรุงเทพนี่เป็นหญ้าอะไรก็ยังอันนี้ก็ดูเหมือนคล้ายๆนะแต่ว่าไม่กล้า
ไม่กล้าบ่งชัดใช่ไหมเดี๋ยวจะมีคนที่รู้จักเขาก็จะบอกกับเราเนี่ยย่ำกันจนกระทั่งนั่นสินะเสียไม่ถือเสียผู้เสียเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเสียยุ่งเสียญาติเลยย่ำกันเสียยุ่งเสียญาติไม่มันอยู่ที่ใจฮะระดับใจคนยังไม่ถึงบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าแม้กระทั่งการบริหารการปกครองประเทศเอาแบบประเทศนั้นประเทศนี้เอาแบบเยอรมันใจถึงเขาหรือยังแต่ว่าไอ้ดูคนตัวเองได้ยังใช่ครับใช่ไหมฮะมันก็ที่เดียวกันนะปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนแล้วพระเจ้าทำของเราคนไทยแบบไหนล่ะมันก็ต้องบริหารจัดการไปแบบนั้นก่อนค่อยๆต่อปีต่อหางกันไปแต่วันนี้นะโอ้นู่นนักการเมืองเอาเงินประชาชนไปนี่ก็ต้องไปเอามาคุยดิที่นั่นดีอย่างนี้คุณรู้ไหมเยอรมันกว่าจะได้เป็นประชาธิปไตยอันไหนประชาธิปไตยแน่นอนของเยอรมันเขายังไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนประเทศก็ยังแบกแยกกันนะใช่ครับเอากำแพงมากั้นเลยใช่ครับเป็นกำแพง รบกันยิงกันเป็นเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกฮะเขายังเป็นอย่างนั้นมากี่ปีแล้วเป็นร้อยปีครับไอ้ของเราดิไอ้นี่เอาแบบเขามาใช้เอาหัวมากุท้ายมังกรตัดเอาที่ตัวเองนักการเมืองจะได้ประโยชน์ประชาชนไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยมองรู้สึกว่าทำไมต้องไปดัดไอ้นู่นทำไมไม่ดูพฤตินิสัยคนไทยก่อนล่ะคนจะคุยกันแบบไหนคนไทยเรานะพึ่งพาอาศัยนะ ใช่ไหมครับ อยู่ดีๆก็เอาระบบกฎหมายจะเป็นจะตายเข้ามาฟาดฟันแล้วคนรู้กฎหมายก็ไม่ทันก็เป็นเหยื่อคนที่เจ้าเล่ห์เพทุบายเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอด พอพูดเรื่องนี้ขึ้นพูดถึงกำแพงเบอร์ลินที่กั้นกันระหว่างประเทศคุณรู้ไหมว่าทหารต่อทหารเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องทำหน้าที่ต่อทำหน้าที่ทั้งที่ภาษาเดียวกันแต่ทำไงฮะหน้าที่ไงฮะต้องทำปรากฏว่าสองฝั่งเนี่ยเรื่องจริงนะฮะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคุณพูดอย่าทำเป็นเล่นนะ ผมซีเรียสนะผมเป็นคนพูดจริงเลยนะรู้แต่ว่าเยอรมันตะวันออกจนกว่าเยอรมันตะวันตกมันมีเส้นแบ่งฮะยังไม่สร้างกระแพงมีเส้นแบ่งฝั่งนี้ตกฝั่งนู้นออกออกก็ตกก็นั่งบังเกอร์กันอยู่อย่างนี้แหละครับจะจีกันอ่ะเออมันเหมือนกับกายตุดจีนเลยเขตใครเขตมันล้ำกันไม่ได้บังเอิญวันนั้นน่ะมันมีพายุหรือลมหมุนขึ้นมาลมหมุนโอ้ลมแรงมากปุ๊บไปพัดเอา หมวกของทหารตะวันออกเนี่ยปลิวไปอยู่ฝั่งของตะวันตกเอาลาสีเอาลาสีไม่ถ้าต้องทำอย่างนี้สิตะวันออกต้องปลิวมาทางนี้ตะวันตกแล้วนั่งทางไหนหรือว่าออกตกคนชมจะรู้ไหมต้องบอกไหมผมกำลังหันหลังให้ทางทิศตะวันตกก็อย่างนี้นะฮะตะวันออกก็คือออกตกก็ว่ากันไปอย่างนี้แหละทางไหนนั่นแหละตะวันออกแล้วท่านเห็นว่าทิศไหมล่ะเห็นดิแล้วท่านจะรู้แล้วนั่งหันหลังไปทางไหนเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพไม่รู้จักทิศนะนี่นะฮะผมก็เลยว่าผมอยู่ถ้าบอกว่าทางไหนแน่นอนก็หันหน้าไปทางตะวันกันแล้วกันตะวันขึ้นใช่ตะวันมาตรงหัวต้องนอนหงายมองเหรออันนั้นเราจะไปรู้ทิศอ้าวบอกหันหน้าไปทางตะวันน่ะใช่ไหมฮะตะวันขึ้นเนี่ยนะฮะนั่นน่ะข้างหลังน่ะเป็นทิศตะวันตกเขาก็บอกว่าตอนนี้มันเที่ยงอ่ะผมต้องหงายแงนหงายท้องดูเหรอแล้วใต้ดินคือตกเหรอไปเด็กเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เอ้าพอเล่าถึงตัวนี้ครับนะไอ้หมวกของตะวันตกเนี่ยนะมันถูกลมพัดปุ๊ดไปติดอยู่ฝั่งตะวันออกเลยใช่ทหารตะวันตกพอหมวกไปก็รีบจับไม่ทันก็จะวิ่งตามหมวกไอ้นั่นยกปืนเลยห้ามล้ำแดนเข้ามาเขตแดนโอเคหมวกอันเดียวอ่ะเอ้าก็ล้ำแดนไงตอนนี้ยังไม่มีกำแพงเขาสั่งว่าห้ามล้ำเขตกันยกปืนเลยอันนี้ก็เลยชะงักต้องถอยกลับถามว่าได้หมวกไหมไม่ได้เพราะไม่กล้าไปแต่คุณรู้ไหมคนที่ทำให้ไอ้ฝ่ายตะวันตกได้หมวกเพราะใครเออไม่รู้นะมหาเขียนผิดนี่เองมันไปคาบเล่นละไอ้มหาเขียนผิดต้องยกให้เป็นมหาหน่อยนี่เป็นต้องเรียกว่าไอ้เจ้ามหาเขียนผิดตัวเนี้ยมันก็วิ่งรู้จักทั้งสองฝ่ายเลยครับอ๋อพอไปทะนุกันกินขนมปังเออมาข้ามฝั่งโน้นมาฝั่งนี้เพราะมันไม่ได้เอาใครไปฟ้องใครนี่เอาแต่ความรักก็เล่าไม่เป็นก็ได้จะบอกว่าจริงๆทหารเขาก็รักกันอยู่หรอกใช่ไหมแต่ท่าที่แต่จะเอาของให้กันไม่ได้ก็ต้องฝากหมาไปถึงมามันก็ล้ำแดนไม่ต้องฝากเลย
มหาประคับไปครับมหาเขียนผิดจัดการให้เสร็จเลยครับโอ้พอหมวกไปปุ๊บ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 ไอ้นี่วิ่งไม่ได้กลับไม่ได้ถอยเท่าที่ตั้งทหารมหาเขียนผิดไปสีเท้าเลยไปคาบหมวกย้อนกลับมาให้ฝ่ายตะวันตกเห็นไหมบริสุทธิ์หมามันแน่กว่าคนน่ะมันไม่กลัวแล้วคนก็ไม่กล้าทำหมาด้วยไม่กล้าเห็นไหมแล้วกฎหมายก็ยันมันก็ไม่มีการทำอะไรเขาไม่ได้ไม่ห้ามหมาดิใช่เห็นไหมฮะถึงว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนี่แหละเขาเลยมาเปรียบว่าคนเนาะคนกินข้าวเหมือนกันรู้จักกันเข้าใจกันแต่ก้าวเข้าไปล้ำกันนิดไม่ได้แต่หมาเนี่ยมันไปได้เข้าสิ่งนู้นก็ได้เข้าสิ่งนี้ก็ได้เพราะนั้นระดับจิตของคนที่มันกระเฮี้ยนกระหือหรือจะเอาชนะกันเจ็บไหมครับก็กลับว่าหัวใจสู้หมาไม่ได้เห็นไหมฮะผมเลยไม่เรียกเขาว่าหมาเรียกมหาเขียนผิดก็เห็นด้วยใส่สระอาผิดที่พอเมื่อวานก็ไม่ใช่สระอาผิดที่ใส่มอม้าก็หอหีบผิดที่อันนั้นแหละก็รู้มหาเขียนผิดครับเมื่อวานที่มีคนแต่งตัวเหมือนสีทหารน่ะเขาเป็นอสจท่านผู้ชมครับอสจผมเพิ่งทราบนะครับว่าอสนี่มีอยู่2ประเภทถ้าอยู่กับนายอำเภอนายอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชาเขาเรียกว่าอสธรรมดาแต่ถ้าผู้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อไหร่เขาเรียกว่าอสจจังหวัดก็เงินเดือนก็ไม่ถึงหมื่นแล้วครับ 8,000 บาทแต่ที่เมื่อวานเนี่ยเขามาจากอำเภอว่านใหญ่แล้วก็จากอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารที่มาช่อง13สยามไทยมาร้องทุกข์แล้วก็จะเอาจดหมายไปให้ปปช.ด้วยเรียกเป็นท่านผู้ชมครับมันเรียกแปลกมากนะจารทรคือตอนท่านนายกปฏิวัติเนี่ยนายกบิ๊กตู่เรานี่แหละประยุทธ์นี่พอท่านปฏิบัติปุ๊บท่านก็มีคำสั่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบอกว่าให้เจ้าหน้าที่อส.และอสจ.นี่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทหารประจำการน่ะนะครับโดยให้ทหารเป็นอยู่ในการกำกับดูแลของทหารโดยให้ผู้บังคับกองพันกองพลนี่เป็นผู้เข้าประชาโดยปริยายเพราะว่าอส.อาสาสมัครเนี่ยเขารู้ท้องถิ่นดีก็บ้านเขา ครับและอส.เหล่านี้นะครับได้รับคำสั่งจากผู้ว่าเขาก็ไปทำหน้าที่ก็ไปผสมรวมกันกับทหารนั่นแหละถ้าไปผมไม่ไปหรอกทำไมอ่ะไปทำไมกับผู้ว่าก็มันว่าเราแล้วจะให้ไปทำงานกับมันได้ยังไงเอาก็เอาก็ไปจิกทำก็ไปกับคนที่ไม่ว่าสิก็เลยก็หนีจากผู้ว่าไปอยู่กับทหารอ๋อทหารไม่ว่าใช่ไหมทหารไม่ว่าทหารก็ต้องอาศัยอส.กลายเป็นผู้หารใช่ไหมครับแต่ถามว่ากติกาโดยมารยาททีนี้เวลาเจ้าหน้าที่ของรัฐใครก็ตามเวลาไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีเบี้ยเลี้ยงใช่ไหมครับเงินเดือนเขาก็มีอยู่ 8,000 แต่เบี้ยเลี้ยงนี่เป็นวันถามว่าใครเป็นคนจ่ายให้ก็ทหารเป็นคนจ่ายให้ก็คือรัฐมนตรีกลาโหมแม่แหละเป็นคนเซ็นอนุมัติครับใช้งบกรมน.งบอะไรกันแล้วแต่เถอะเอาว่าเขามีสิทธิ์ได้เบี้ยเลี้ยงกันแล้วเขามีสิทธิ์ได้เบี้ยเลี้ยงวันละ243บาทครับแต่ประวัติทำงานผ่านไปจากท่านนายกประยุทธ์มาจนถึงวันนี้มาจน2ปีแล้วนี่นี่เขามาร้องเรียนเขามาร้องเรียนครับไม่ได้พูดโดยมีหลักฐานนะเอากับเอาประเภทเป็นจำเลยขึ้นศาลจะพอแล้วเสร็จแล้วเคยเป็นจำเลยก็เป็นเรื่อยไปละคุณอย่าไปคิดว่าจะไม่เป็นแล้วไม่จะมาพูดเรื่องนี้ถามว่าเงิน243บาทนี่นะครับต่อวันนี่ปรากฏว่าอส.ส่วนใหญ่เก็บทั้งหมดนี่ไม่ได้ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยงหรือได้บ้างแต่ตอนหลังได้ไม่ครบแต่พอไม่ได้เสร็จปุ๊บมันเป็นอย่างนี้ก็มีนายทหารเล่าเขาฟังว่าเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเบิกยังไงอย่างนู้นอย่างนี้ทหารเขาบอกอส.บอกว่าไม่ได้เลยครับมีอาสาสมัครมีอส.จ.จังหวัดอำนาจเจริญใกล้ๆจะสะท้อนเหมือนกันเอาจนได้ท่านผู้ชมมุกดาหารอยู่ทางทิศเหนือยะโสเอายะโสธรจนได้อำนาจอยู่ด้านทิศใต้ยะโสไอ้ผมนะคิดว่าอำนาจเจริญแล้วอะไรแล้ววันนี้ไม่มียะโสธรแล้ววะเอ้าคนจะเอาจนได้พูดมาดิพูดเผื่ออสยะโสธรด้วยแล้วจังหวัดอื่นน่ะไม่มีอสเหรออสทุกจังหวัดทั่วประเทศไปอย่างนี้ดิ
ทำอะไรให้มันให้มันตรงไปตรงมาแล้วทีนี้ปรากฏว่าอสจังหวัดอำนาจเจริญนี่เขาก็ตายละวะทำไมเงินมันเสียฟอร์มเนี่ยคนอื่นก็เบิกได้แต่เราเบิกไม่ได้ทหารเขาได้แต่เราไม่ได้ทหารเกณฑ์ก็ได้แต่เราทำก็ยังไม่ได้ทั้งระเบียบว่าได้อะไรเกิดขึ้นทีนี้ครับเขาก็ไปแจ้งความที่โรงพักเลยบอกว่าผู้บังคับบัญชาทำไมไม่พูดกันก่อนล่ะพูดกับใครครับพูดเขาก็ไม่ฟังไม่ฟังไม่มีใครสนใจเลยผู้ครับชาก็คือผู้ว่าเกี่ยวกับอสเขานั่นแหละก็ผู้ว่าก็ผู้ว่านั่นแหละบอกแล้วอย่าไปกับไอ้ผู้ว่าก็นั่นแหละมันก็ว่าหมดดิและสุดท้ายทำไมเขาก็ไปแจ้งความนะครับไปที่โรงพักเลยบอกว่าผู้บังคับบัญชายักยอกเบี้ยเลี้ยงเขาโอ้ไปหาว่ายักยอกระวังนะพอลงความมาแล้วเขามาดิยักยอกเขาจะฟ้องกลับไม่ฟ้องทีนี้ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาจังหวัดอำนาจเจริญอ้าวตายมีด้วยเหรอมีบันทึกประจำวันแล้วนะเฮ้ยอันนั้นก็ข้างจังหวัดเอาตาไปให้เลยเคลียร์เลยเคลียร์เลยพอรู้ว่าอสจังหวัดอำนาจเจริญมีกี่คนจ่ายหมดเลยยศถอนได้ไหมยังไม่ตื่นเลยอำนาจเจริญก็ตื่นก่อนอำนาจเจริญตื่นก่อนนี่ไงฮะชื่อมันมีมงคลก็มันเจริญไงอำนาจเจริญเห็นไหมฮะพออสอำนาจเจริญได้เสร็จปุ๊บข่าวมันก็ดังไปทั่วประเทศเลยทีนี้เอ้าฉันก็ไม่ได้มาแล้วเหรอได้แล้วเหรออืมทำไมเรายังไม่ได้ที่อื่นก็ยังไม่ได้อีกไปหาผู้ว่าก็ใช่บางคนก็บอกว่าท่านเกษียณไปแล้วอย่างโน้นอย่างนี้ไปเบี่ยงนะและต่อมาล่าสุดจากอำนาจเจริญเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของระเบียบราชการก็ถึงคนไม่อยู่ระเบียบยังอยู่ก็ต้องจ่ายตามระเบียบก็กระทรวงการคลังเขาจ่ายไปแล้วใช่ครับอมก็ไปเลยไม่ได้อมแต่ยังไม่ได้จ่ายแต่ปรากฏว่าทีนี้ท่านอสจากจังหวัดอุบลเขาก็ได้ยินข่าวจากอำนาจเจริญไม่จังหวัดเก่าอุบลก็จังหวัดเดิมยโสธรนั่นแหละยโสธรแยกไปจากอุบลแล้วอำนาจเจริญเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยครับอำนาจเจริญก็แจกจากอุบลเหมือนกันใช่ครับอสจากอุบลไปหาผู้ว่าอีกอ้าวถ้าไม่จ่ายเราจะแจ้งความนะทำอย่างอำนาจเจริญอย่างอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลผมก็เพิ่งย้ายมามีอย่างนี้ด้วยนะเอ้าจ่ายให้เขาสิท่านก็นึกว่าจ่ายกันแล้วเรียบร้อยท่านก็นึกว่าไม่มีปัญหาเพราะธรรมดาดิอสดิชั่วท่านเป็นนายอำเภออสกับนายอำเภอส่วนใหญ่คิดเกรงใจอ่ะความมันใกล้ชิดกันนะคุณเพิ่งพาอาศัยกันอยู่แล้ ลวถามว่าอสยะอำนาจเจริญตอนนี้อยู่ดีกินดีอยู่ใช่ไหมก็ยังสบายดีก็เขาทำไมทำอะไรเขาทำได้ยังไงเขาไปทำงานร่วมกับทหารก็ท่านประยุทธ์สั่งเลยว่าให้ไปทำงานกับทหารแล้วทหารกลับไปแล้วเราทำไงทหารเอาทหารกลับไปค่อยไปกลับไปอยู่เพราะงั้นอำนาจเจริญต้องขอให้ทหารอยู่ไปก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวผู้ว่าเล่นงานไม่ใช่ผู้ว่าเดี๋ยวผู้ว่าไม่มีใครคุ้มครองทีเราก็เกษียณแล้วปรากฏว่าทางจังหวัดมุกดาหารเขาก็ได้ยินข่าวว่าอ้าวอุบลก็ได้อำนาจก็ได้เราใกล้ๆกันทำไมมันไม่ได้ล่ะไปเหมือนกันพอไปเสร็จได้รับเงินเดือนคนละเขาว่านะรอบแรกก็ได้มาอยู่ 5,000 รอบที่2ได้อีก 1,000 รอบครั้งที่3ได้อีก 500นั่นไงนึกแล้วแต่การรับเงินไม่ได้บอกว่ารับค่าอะไรรวมแล้วได้เงินละ 6,000 กับ500บาทธรรมดาเขาบอกว่าถ้าแบบอำนาจเจริญมันก็จะตกอยู่คนละประมาณ 30,000 กว่าบาทเบี้ยเลี้ยงนะเพราะฉะนั้นที่มาพูดวันนี้ผมบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันน่าอายนะ ผมอยากให้อสทั่วประเทศนี่นะครับไปแจ้งความผู้ว่านี่แหละเอากันทุกจังหวัดยักยอกเบี้ยเลี้ยงลูกน้องนะบาปนะคุณที่จริงไอ้เงินค่าจ้างเขาเนี่ย เขากำทางคุณธรรมยุติธรรมมาว่าให้เขาขนาดที่เหงื่อเขายังไม่แห้ง คุณจ้างคนมาทำงานเนี่ย ที่มาทำรุ่นทำนี่ให้คนเนี่ยได้แรงงานเขาบอกให้จ่ายเงินให้เขาในขณะที่เหงื่อยังไม่แห้งที่หลังครับคือเสร็จแล้วให้จ่ายเลยตอนนี้ยืนตรงก่อนยืนตรงก่อนครับถึงเวลา 8:00 นแล้วเราก็จะเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้วครับเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกราชเราก็ภูมิใจนักหนาแต่เรายืนตรงครั้งไรเนี่ยให้เราคิดถึงบรรพบุรุษของเราที่รักษาแผ่นดินนี้ประเทศนี้ให้กับเรายืนตรงด้วยจิตคารวะครับว่ากลับมาช่วงที่2นิดหนึ่งนะอาจารย์อาทรฝากพี่น้องอสเรานะครับผู้รักษาแผ่นดินนี่
ถ้ายังไม่ได้เบี้ยเลี้ยงอยู่ก็ไปแจ้งความที่โรงพักไปร้องทุกข์กล่าวโทษครับก็ไปเล่าให้ร้อยเวรฟังว่าผมไปทำหน้าที่ร่วมกับทหารได้แต่เบี้ยเลี้ยงไม่เคยได้เลยเท่านั้นแหละแต่ถ้ายังไม่ได้อยู่ก็จดหมายไปที่ช่อง13ถึงอย่างไรก็ผมว่าลองสอบถามดูก่อนสอบถามไปทางผู้ว่าใครจะไปก็ได้สัก 2-3 คนก็ได้ไปขอข้อมูลว่าเงินตั้งแต่วันนั้นมันยังไม่จ่ายผู้ว่าจะว่าไงใช่นะจะว่ายังไงเดี๋ยวท่านว่าเออไอ้จังหวัดนั้นมาก็แจ้งความเราอย่าแจ้งกันเลยเดี๋ยวจะจัดการให้เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขายหน้าผู้ว่าใช่ครับมันจะเสียหายประจังหวัดเราไอ้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันยังไงกันแน่บางคนก็ไม่รู้ว่ามีนะเพราะว่าเป็นผู้ว่าไม่รู้เหรออติตาว่าไม่รู้กันอย่าไปคิดว่าคนจะรู้หมดนะคุณอย่าไปคิดนะคนก็เพิ่งย้ายไปเป็นผู้ว่าเนาะคนทุกวันนี้อย่าคิดว่าเรารู้นั่นความจริงจริงๆไม่ใช่บางคนคิดว่าโอ้ยเป็นผู้ว่าจะรู้กฎหมายหมดไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ตำรวจเองก็รู้กฎหมายเฉพาะหน้าของตัวเองเท่านั้นเองใช่ไหมครับอย่าไปอนุมานเอาเขาต้องรู้แล้วเราบอกกฎหมายบอกคนไทยต้องรู้กฎหมายรู้ไหมไม่ใช่ถามที่ทุกคนรู้กฎหมายไหมอย่าว่าแต่คนไทยเลยทำไมไม่สอนไม่เรียนเยอรมันน่ะเขาเอาจนกระทั่งคนไทยคนเขาไม่รู้อะไรเลยกว่าล้มลุกคลุกคลานมาจนกว่าประชาชนเขาจะรู้ไม่หมดก็จริงแต่ยอมรับวัฒนธรรมประเพณีเดิมดั้งเดิมของเขาเยอรมันโดยไม่ใช้กฎหมายก็ได้เยอรมันไปทำอะไรก็ต้องตามคิวนะใช่ครับแต่คนไทยเนี่ยคือจิตใจที่เจริญแล้วไงใช่ไหมฮะใช่คนไทยวันนี้ไม่กล้ารัดคิวหรอกเกรงใจแต่ข้างในรัดให้แม้แต่ดาราดาราก็มีคนเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวกันยืนเข้าแถวไม่ได้เห็นไหมฮะมันต้องฝึกใช่ไหมครับใช่ผมเคยเล่าแล้วใช่ไหมครับอาจารย์สุเทพอัฏฐากรเรานี่แหละใช่อาจารย์สุเทพอัฏฐากรเรานี่แหละครับท่านกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปเข้าคิวที่จะรอซื้อตั๋วท่านไปยืนรอเองแต่มีผู้ใหญ่บางคนโอ้ยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์มาเดี๋ยวจัดการให้แกยืนอยู่ในคิวที่ 5 ที่ 6อาจารย์ไม่ยอมเสร็จแล้วมีคนบอกเอานี่ไปจัดการให้เอาจัดการให้แล้วท่านก็เอาไปแล้วแกก็ไม่รู้ไปทำอะไรแล้วนะปรากฏว่าเรียกท่านเรียกชื่อท่านเอาเรียกไปไหนเรียกไปท่านก็ไปดิปรากฏว่าเด็กที่ยืนอยู่ข้างหน้าก่อนเนี่ยเป็นเด็กเด็กเขาก็สะกิดผมมาคอยตั้งนานแล้วอะทำไมผมจึงต้องรอล่ะครับเด็กพูดนะเด็กพูดนี่เด็กคนไทยนะเด็กไทยไม่ใช่เด็กผมอยากให้มีเด็กไทยแบบนี้นะครับ อาจารย์สุเทพตกใจไงแกนึกว่าที่เรียกแกไปน่ะคงไม่ใช่เรื่องคิวนึกว่ามีอะไรนึกว่ามีอะไรสักอย่างนึงตรวจเอกสารอะไรแกก็ไปว่าอะไรพอยินเด็กพูดแต่บอกแกนี่อายจะคืนก็ไม่ได้ถอยออกเลยครับแล้วก็ไม่รับถอยออกเลยขอโทษเด็กผมขอโทษด้วยผมไม่เข้าใจว่าตรงนี้คือคิวนึกว่าผมมาธุรกิจอะไรบางอย่างกับเอกสารเด็กเข้าใจว่ามาแซงผมอยากให้มีเด็กอย่างเงี้ยเยอะๆเนาะเพราะว่าเด็กเนี่ยจิตใจกับสมองกำลังเจริญนี่แล้วเด็กก็พูดสุภาพนะครับขอโทษครับผมน่ะมายืนตั้งนานแล้วอ่ะทำไมผมยังไม่ได้ล่ะครับเขาไม่ต่อว่าไม่ได้ต่ออยากจะยกมือไหว้มันแต่เด็กก็ยังคิวที่4ที่5เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วจะไปขวางหน้าเขาเฉยเนี่ยก็บอกตั้งแต่นั้นมาจนมาเนี่ยท่านก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบรรยายที่ไหนอาจารย์ก็เอาเรื่องนี้แหละไปบรรยายต่อไปเล่าให้ฟังยิ่งคุยกับเด็กก็ควรจะเล่าเรื่องนี้พอพูดที่ผมพูดนี้ก็อยากให้พ่อแม่ฟังแล้วก็ไปบอกลูกตัวเองว่าถ้าแต่อย่าวายพอท่านพูดเรื่องนี้ก็เรื่องควันหลงเล็กๆนะกรณีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนี่ท่านไปอุทัยธานีบ้านอาจารย์สมชายวงเวศน์แหละไปอุทัยธานีไปดูแม่น้ำสะแกกลางเหรอไม่ ก็เรื่องท่านไปเมื่อวันที่26กุมภาที่ผ่านมาเลยนะไปไม่ชวนเลยไปที่ใครจะชวนไปที่บริเวณจะสร้างเขื่อนอะไรแม่วงนั่นแหละแต่ประทับใจท่านนายกพูดนะครับว่าจะขอชมหน่อยเถอะท่านบอกว่าไอ้เรื่องปัญหาภัยแล้งก็เป็นปัญหาใหญ่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติถูกลักลอบหรือว่าอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแหละ
ท่านบอกว่าการจะสร้างอะไรก็ตามเนี่ยนะให้สังคมคุยกันให้เรียบร้อยก่อนและที่สำคัญก็ถามพวก NGO เขาด้วยไม่ใช่อะไรทำก็ฟังเหตุฟังผลเขาด้วยแล้วก็บอกว่าทาง NGO มีอะไรพี่น้องประชาชนมีอะไรก็มาคุยกันแล้วมาดูผลดีผลเสียถ้าสร้างใหญ่ไม่ได้ก็สร้างเล็กๆจะเป็นไรไปนายกพูดพอพูดแค่นี้ครับอาจารย์อทรทาง NGO คุณอาจารย์อะไรนะศาสินนะศาสินที่เดินอาจารย์ศาสินก็ทำเอกสารเลยครับในนามมูลนิธิสืบนาคเสถียรเลยครับทำหนังสือไปบอกว่าขอพบท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็แนบเอกสารไปด้วยนะครับบอกว่าไอ้เขื่อนที่กรมชลจะสร้างนะก็จะได้น้ำอยู่ประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรแต่วิธีการหนึ่งอาจารย์อทรวิธีการหนึ่งที่ทางอาจารย์จะชี้เสนอไปนี่ท่านบอกว่ากรณีไม่สร้างเขื่อนเนี่ยนะแต่ก็จะมีน้ำอยู่ได้น้ำ200ล้านลูกบาศก์เมตรแต่วิธีการของอาจารย์จะชี้นี่ประหยัดกว่าการสร้างเขื่อนแม่วงถึง6เท่าครับพอพูดเสร็จปุ๊บก็พูดอย่างอาจารย์สศินเนี่ยนะครับพูดก็พูดเถอะพูดแบบคนที่ไม่มีผลประโยชน์ในการสร้างเขื่อนนี่เจอข้อหาว่ามีแสดงความคิดเห็นในฐานะที่ไม่มีผลประโยชน์กับบริษัทสร้างเขื่อนใช่เปล่าล่ะไม่ได้ไปที่ปรึกษาบริษัทออกแบบไอ้อย่างนี้นี่นะยังไงนี่แล้วอาจารย์บอกว่านะอาจารย์บอกว่าเรื่องข้อเสนอถึงนายกนี่บรรจุในวารสารสืบแล้วล่ะฉบับพ.ย. 57ท่านว่านะมันมีท่านก็บอกว่าไอ้ทางเลือกที่จะเสนอก็มีหลายอย่างยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนี่ยกตัวอย่างการซ่อมแซมฝายประตูระบายน้ำที่ผ่านมามีแต่สร้างประตูระบายน้ำนะแต่ไม่เคยซ่อมแซมเลยนี่คือประเทศไทยกินงบไปแล้วไงขอให้ได้สร้างคุณรู้ไหมครับราชการไทยเราหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้พูดหมดนะครับมันอยากแต่เพียงได้สร้างกับถ่ายรูปกับได้ซื้อพอสร้างเสร็จไหมก็ถ่ายรูปเก็บไว้ประวัติว่าโครงการนี้เสร็จอย่างนั้นเสร็จอย่างนี้เสร็จอย่างนี้ถ่ายรูปเพื่อเสนอจบสองขั้นครับเท่านั้นอ่ะก็ปลูกผักชีไปด้วยทำนองนั้นนะครับอาจารย์ตัดสินก็บอกว่าซ่อมแซมประตูระบายน้ำแล้วก็ไอ้เรื่องบางแห่งท่านว่านะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนพืชไร่เป็นเกษตรผสมผสานบางแห่งมันมีความจำเป็นจะต้องขุดลอกลำน้ำบางสายก็ต้องขุดอันนี้ตัวต้นเหตุอ่างเก็บน้ำเล็กๆก็กระจายกันทั่วๆมันเยอะอ่างไงแต่ขุดลอกให้มันลึกสิใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมนี่เอาเขื่อนเนี่ยไปดูเถอะคุณจิ้มลงไปดูซิว่ามีเลนเท่าไหร่ครับมีตะกอนเท่าไหร่ใช่ไหมเออที่ผุดจริงๆถ้าเราจะบอกว่าไอ้ของใหม่จะของใหม่ยังเพิ่งพูดไอ้ของเก่ารู้จักลอกไหมเออเอาตรงนั้นก่อนไหมอย่าพูดกันแบบว่าอยากได้ผลประโยชน์ต่อบริษัทสร้างเขื่อนมันมีเจ้าคนบางคนน่ะคอยวิ่งเต้นจะสร้างเขื่อนขายเขื่อนไงคุณใช่ไหมเออขายเขื่อนกินปลามีเรียบร้อยเออมันมีหมดเลยนี่คนไทยยังเป็นแต่ตรงนี้ก็มีน่ารักจิตตรงนะครับตรงที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็บอกว่าขอประชุมร่วมกับอาจารย์ตัดสินหน่อยผมก็เลยมองว่าเออมันก็ดีเหมือนกันให้ข้าราชการกับรัฐมนตรีและพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและผู้จะได้ประโยชน์นี่มาคุยกันด้วยหลักด้วยฐานซะไม่ใช่มานั่งโต้วาทีกันไม่ใช่มาโต้กันมาคุยกันบางทีพวกคอลัมนิสต์ก็เวลาน้ำท่วมมาด่าใครด่าเอ็นจีโอก็เรียกถามไปเอ็นจีโอเนี่ยผมก็พูดกันนะเพิ่งเห็นมีนายกคนนี้แหละที่บอกว่าเอาคุยกันก่อนคือมันคล้ายกับว่ามันแบ่งคนไปอะแบ่งขั้วเลยแบ่งคนไปเลยว่าเออเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้เพราะพอน้ำมาปั๊บก็เนี่ยเพราะเนี่ยไม่ให้สร้างเขื่อนสร้างอะไรลืมดูว่าตอนที่มันไม่มีน้ำมาแล้วเขื่อนทำอะไรได้ใช่ไหมครับต้นไม้เขาก็เก็บน้ำของเขาแล้วพอดีใช่ไหมครับแต่นี้เราจะเอาน้ำจากเขาเนี่ยต้องเอาถัดจากต้นไม้ก็ปล่อยน้ำมาใช่แต่เขื่อนแม่วงมันไม่ใช่นะผมไปแอบรู้มาเป็นอุทยานครับมีสัตว์ป่าไอ้น้ำปัญหาน่ะมันอยู่เหนือไปไม่จำเป็นต้องเขื่อนต้องไม่วงหรอก
ครับแต่นี้คนจะเอาน้ำมากักเนี่ยมันต้องกักรอที่ต้นน้ำเขาปล่อยน้ำออกมาแล้วเขารักษาของเขาแล้วใช่เมื่อก่อนไม่มีเขื่อนไม่ตายกันหมดเหรอเออเนาะต้นไม้เขาเป็นเขื่อนอย่างดีคุณไปโค่นเขาทำไมเล่าพ่อขุนศรีคุณต้องไปจับไอ้คนเคลื่อนป่านั่นน่ะไปเข้าคุกอ้าวพ่อขุนศรีอิสระทิศเขาไม่ได้อดน้ำแล้วยุคนั้นน้ำมันเยอะไงสี่ส่วนไงเขาก็ว่าไปตามนั้นสี่ส่วนก็ทะเลทั้งประเทศติทำไมไม่ล่ะพอมีต้นไม้เยอะก็รากเขาก็อุ้มน้ำเขาก็แบ่งใช้ของเขาเขาแบ่งใช้ของเขาจนกระทั่งชุ่มขึ้นไปที่ดอนเรียบร้อยหลังจากที่เขาปล่อยมามึงจะทำเขื่อนทำตรงนี้สิเอ้าอย่างน้ำเขามาตรงเนี้ยเขาอยู่ของเขาได้สบายคุณจะทำเขื่อนก็ทำหลังจากต้นน้ำมันปล่อยน้ำมาสิเอ้าทำไมโง่ล่ะตรงที่ผลิตน้ำก็ปล่อยเขาอยู่สิใช่ไหมก็ให้ต้นไม้เขาทำอ่างเขาเองแกงเสือเต้นก็ให้เขาเป็นแหล่งต้นน้ำใช่ครับนี่จะไปกั้นแล้วก็เอาต้นน้ำเอ๊ะไปจะตัดไม้สักไอเอาต้นน้ำแล้วเอาน้ำไว้เนี่ยไม่ต้องคนทำละสุนัขมันก็ทำได้สุนัขมันก็ไปทำเฮ้ยทานโทษทานโทษคนชื่อสุนัขผู้มีเล็บงามทำได้จริงไหมครับจริงเอ้าก็น้ำเขาปล่อยมาคุณวิเคราะห์ให้ดีสิครับเนาะแล้วมีผู้วิเคราะห์วิจารณ์ไว้ทำไมครับกินเงินเดือนแพงด้วยใช่ไหมล่ะก็วิเคราะห์สิครับจากนี้มานี่น้ำไหลมานี่ปีนี้ต้นไม้มันเก็บน้ำเอาไว้ทำไมต้นไม้มันอยู่ของมันได้นะครับเป็นร้อยปีอ้าวเพราะอะไรเพราะน้ำไหลลงมาเขารู้จักเก็บรู้จักกินคุณก็มาทำเขื่อนเนี่ยเลยต้นไม้ลงมาสิให้ต้นไม้เขาคายทิ้งอ่ะจะตายไม่ได้กินรอยน้ำต้นไม้คายอ่ะใช่ไหมครับก็ยิ่งได้ประโยชน์คุณก็กักทั้งล่างนี่สิครับไอ้ตรงต้นไม้อย่าไปเกี่ยวกับเขาไอ้นี่มันจะเอาป่าไม้ไงต้นไม้เขาบอกกูอยู่กูดมสมบูรณ์ดีมึงมามึงจะตัดกูอ่ะแล้วใครล่ะครับจะอุ้มน้ำให้มันก็แท่งคอนกรีตสิครับเป็นไงแล้วทำไมต้องเอาแท่งคอนกรีตมาก็ได้คอมมิชชั่นค่าสร้างเขื่อนไงได้ที่ดินไงเขาสิ่งแปลกปลอมไปไว้ในเออนี่ไงฮะเพราะนั้นเขามีเขตของเขาที่เขาอุ้มน้ำอยู่เนี่ยเอาต้นน้ำแม่น้ำจ๋าต้นไม้จ๋าอุ้มน้ำไว้นะอย่าปล่อยลงมานะปล่อยมาฉันจะเก็บไม่ให้เก็บไว้ให้ก็เท่ากับให้พอถึงที่เขาอยู่มันต้องต่ำกว่าอยู่แล้วใช่ใช่ไหมครับถูกไอ้นี่ไม่แล้วครับต้นไม้นี่นะกูเอาเข้าน้ำเลยน้ำมาเต็มที่อย่าให้น้ำมาถึงเองฆ่าให้เองจมน้ำตายเลยนี่ที่ผมว่ามันเป็นการฆ่าชีวิตของต้นไม้ที่มีชีวิตโดยตรงแล้วก็บอกว่าไอ้ไม้ใต้เขื่อนที่ถูกเขื่อนทุ่มเนี่ยนะให้ออและออไอ้ออะไรออปออปอปีสิทธิ์ตัดขายแต่เงินไม่ค่าใครเข้าหลวงนะก็ถามสิได้เท่าไหร่เป็นค่าลงค่าหลักหมดเลยก็ต้องมีเครื่องมืออย่างดีตัดใต้น้ำแล้วก็จ้างใครบริษัทเอกชนตัดแล้วพูดมาตลกไว้ทันว่ามันเป็นทรัพยากรของชาติทั้งนั้นยังไม่หมดนะตอนนี้มีอยู่เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนในทุกเขื่อนแหละยังมีน้ำใต้เขื่อนแต่ว่ายังมีไม้ใต้เขื่อนไม้ใต้เขื่อนมีฮะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คุณรู้ไหมไอ้ตะกอนใต้เขื่อนใต้เขื่อนแทบเอาเรือดำน้ำวิ่งได้เลยนะเสากระโดงจะไม่โผล่ด้วยเพราะมันพ่อขึ้นมาเยอะๆๆๆใช่ไหมฮะเอาเรือดำน้ำวิ่งไปได้สิมันก็วิ่งใต้น้ำง่ายก็ขุดเขาสิมันจะชนต่อเอาขนาดนั้นเลยแหละฮะตำรวจมันก็ติดเชือกพลาสติกใช่ไหมฮะคนทิ้งลงไปนะใช่นี่ก็ลองดูสิครับนี่เขื่อนแม่วงเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับใช่ทำไมไม่พูดกันแล้วครับว่าปัญหาของมันน่ะไม่ได้อยู่ตรงแก่งเสือเต้นมันอยู่ตรงโน้นมันอยู่ใต้ลงมานี่มันอยู่ใช่ไหมฮะนี่ถามว่าที่จะสร้างตรงนั้นคุณจะเอาไม้สักไปขายใช่ไหมก็ปลูกก็เป็นเจ้าของกันแล้วว่ามีสักทองด้วยทำไมไม่รู้จักปลูกเองไม่ทำยังไม่รู้แม่ไม่อยากพูดนะพูดแล้วก็ลำบากถ้ามีอำนาจวาสนาเดี๋ยวผมจะยุบอปในหน่วยแรกเลยแล้วแต่ทำไงฮะพอน้ำท่วมเสร็จแล้วก็อ้าวอปเป็นผู้ตัดไม้แล้วก็ถ้าไม่ตัดก็ได้มันจะลำบากไหมลำบากเพราะงั้นราคาถูกๆใช่ไหมเห็นไหมครับแล้วมีการโฆษณาชวนเชื่อแหกตาชาวบ้านโดยสังเกตไหมแหละจากชุมแพนี่ไปจังหวัดเลยนะสองข้างทางอุ้ยต้นไม้สักทำไมมันงามเหลือเกินแต่บังเอิญผมว่านะทำไมมันสวยงามเหลือเกินมีสสพินิจสิทธิโหคนเมืองเลยสมบูรณ์มันก็สวย50เมตรจากถนนเท่านั้นแหละที่เหลือเนี่ยมันป่ามันสับปะหลังกูดูตรงไอ้อะไรเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยที่มีต้น
ต้นยางต้นขึ้นสวยๆมากว่าแล้วขับรถไปนะคุณรู้ไหมเขาจะขยายถนนอุ้ยทำไมไปขยายตรงนั้นล่ะเอ้ามันมีต้นไม้ไงทำไมไม่อนุรักษ์ไว้อะอนุรักษ์ทำไมเอาถนนด้วยต้นไม้ด้วยมันเป็นร้อยปีเลยนั่นครับเตรียมแล้วครับประชาชนได้เอาด้วยไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์ได้เอาด้วยผมได้รับทราบมาว่าสมเด็จท่านบอกขอให้อนุรักษ์เอาไว้จนดูได้ทุกวันนี้เห็นไหมครับส่วนถนนก็มันแหล่งท่องเที่ยวถนนขยายได้แต่ไปทำอีกเลนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วต้นไม้อย่าไปกางซะไม่ขีดตรงจะเอาต้นไม้เลยอย่าทำเนี่ยเขาไม่รู้ทันกันเนี่ยประชาชนก็ไม่ยอมดิครับเพราะนั้นวันนี้ยังมีให้เราอยู่เป็นมรดกสายตาไม่งั้นหมาคาไปกินมาแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่สร้างเขื่อนเพื่ออะไรหนึ่งได้ที่พักตากอากาศได้สนามกอล์ฟเรือนรับรองแล้วก็เป็นบ้านสำหรับผู้ใหญ่เอาเด็กไปทำอนาจารอะไรอย่างเงี้ยแอบไปหนีเมียอย่างเงี้ยแล้วคนธรรมดานะเจ้าของที่นะไม่มียาเสอะแม้กระทั่งประตูเห็นไหมครับพอเรื่องนี้อาจารย์ทันนิดหนึ่งนะครับมีรายงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าเขื่อนแม่บงนี่มีการทำรายงานผลวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมก็คือ EHDA นะครับครับปรากฏว่าการทำผลกระทบ EHDA นี่ไม่ผ่านทำแล้วไม่ผ่านคือไม่ผ่านก็ทำสร้างไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นครับนายเกษมสันซึ่งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ขอคุยกับอาจารย์ศักดิ์สินจะดันต่อหรือเปล่าไม่จะแก้ไขยังไงดีอย่างนี้เรียกว่าปลัดนิ่งๆนั่นแหละถ้าปลัดที่นี่ดันต่อเรียกปลัด ผมก็เลยมันก็ดีนะครับการระดับสูงกับพี่น้องประชาชนนี่รู้จักถอดสูตรออกแล้วมานั่งคุยกับชาวบ้านบ้างนี่มันก็เพิ่งเห็นในยุคที่นายกชื่อประยุทธ์นี่แหละที่ผมรู้ชาวบ้านที่นั่นผมก็สงสัยเรื่องนี้แก่งเสือเต้นอยากจะทำนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีเอามาจะเอาแก่งเสือเต้นอีกแล้วเคยไล่ไปดูจริงๆไหม คนที่นั่นก็เห็นแล้วก็เห็นว่าบังเอิญมาพูดเนี่ย ผมก็ฟังผมฟังเอานะฟังอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เรารู้จะเป็นของจริงเสมอไปนะใช่สิ่งที่ของจริงที่เราไม่ยังไม่รู้ยังมีอีกเยอะครับท่านผู้ชมครับเราแค่ที่ว่าเราเห็นเนี่ยเรารู้เนี่ยฟังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่ที่อยากจะสร้างใจจะขาดจนตายไปก่อนเนี่ยป่าสักทองทั้งนั้นเลยสักทองพี่น้องวันนี้เด็กคนเด็กรุ่นหลังจะไม่ค่อยเห็นสักทองกันแล้วมีสักขี้ควายคำว่าสักมันไม่เหมือนเอ้ามันมีสองอย่างมันไม่ใช่พันสักสักทองเนี่ยนะคุณนะปลูกเป็นบ้านหรือทำไม้วางไว้เฉยๆนะแค่ฝนตกลงมานะเหลืองสวยเลยจริงๆนี่สักทองไงคุณมันมีสักทองกับสักขี้ควายสักขี้ควายจะออกดำๆราคาก็ต่างกันเห็นไหมฮะไอ้ที่ปลูกเรือนไม้สักแล้วมันไม่ค่อยแพงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะได้สักขี้ควายเหมือนกันปลูกไม่กินแต่ไม่แน่ใจแต่ก็เดี๋ยวมันก็ลงสีสิครับลงไอ้นู่นไอ้นี่นะทาเสร็จปั๊บให้สวยขึ้นมาพอลายขึ้นมาปั๊บลงแชมเกตเลยกลายเป็นสักมีค่าแต่ถ้าสักทองราคาอีกเกรดนึงเลยและนักการเมืองก็มันมีอยู่ตรงนั้นไงแต่บังเอิญไปดูเขาจริงๆเฮ้ยมีชื่อว่ะโอ้มันก็อยากจะทำไงใช่ไหมใช่อย่าได้ตัดเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกไอ้เขื่อนแม่วงเนี่ยไม่ทราบนะครับใครจะรู้มากกว่านี้ก็ดีแล้วมันไม่ใช่ปัญหาตรงแม่วงนะครับมันเลยไปครับแต่จะเอาแม่วงอ่ะแล้วใครจะทำไมนี่วันนี้ลองเป็นนักการเมืองได้การเลือกตั้งมาสิครับนักการเมืองเลวที่วันนี้อาจจะถูกได้กลับมาใหม่เพราะรัฐธรรมนูญที่ร่างกันเนี่ยนี่แหละนะฮะนี่แหละวันนี้ทะเลาะจนสร้างได้แหละคุณมาแล้วอย่างดีนะท่านประยุทธ์ท่านยังฟังใช่มั้ยครับท่านยังฟังถ้าไอ้พวกนี้กลับมาเมื่อไหร่ท่านประยุทธ์ก็กลับไปบ้านเนี่ยนะฮะอยู่กับอาจารย์น้องอะไรจะเกิดขึ้นฮะอาจารย์น้องไม่ให้อยู่หรอกเฮ้ยทิ้งปัญหาอย่างนี้ถ้าปัญหาอย่างนี้แล้วทำต่อก็แล้วแต่มันเป็นชื่อและเกียรติยศของบรรพบุรุษและวงตระกูลถ้านายกประยุทธ์ทิ้งงานไว้อาจารย์น้องจะไม่พอใจมากก็ถามว่าที่ก็ถามว่าน้ำมันท่วมเพราะอะไรเอาในกรุงเทพเนี่ยห้วยหนองคลองบึงแอ่งน้ำไม่เคยลอกเอาคลองรังสิตนี่เอาง่ายๆใช่ไหมฮะใช่คลองลาดพร้าวนี่มันไปยาวมากนะ
คลองอะไรตรงเนี้ยที่ใกล้ๆเราเนี่ยจากหัวลำโพงยันไปน้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงทางด่วนศรีสวรรค์นี่ไปดูสิผักตบชวาจะคลองนี้ยาวกว่าเพื่อนเลยนะยันอยุธยาเลยนะคุณเห็นวิ่งอย่างกรุงเทพนี่แหละคลองนี้น่ะอ่าฮะหลอกก็ยังยังแก้ต้นเหตุก่อนดีและพุทธเจ้าสอนบอกให้แก้ที่ต้นเหตุและ22คลองแต่มันจะสร้างเขื่อนน่ะแล้วคลองที่นายกบอกว่าคลองลาดพร้าวครับนี่เริ่มละจะลอกไปเริ่มละเริ่มไปยังไอ้คลองตัวเนี้ยที่เราลัดมาจากราบ21ด้านหลังนะผมวิ่งเซอร์เวย์ไปดูคือใจผมเริ่มแล้วครับเริ่มผมอยากให้ทหารช่างเป็นคนทำทหารทำบาร์บีรัวแต่ทำเป็นเขื่อนแล้วเรียบร้อยวันหลังจะพาไปดูจ่ายค่าน้ำมันรถแล้วกันผมจะพาไปพอพูดได้นึกถึงไอ้คุณนายออนะโครงการทหารผ่านศึกที่จังหวัดนครทิ้งงานไม่ไหวถามว่าทำไมทิ้งงานล่ะเขาบอกว่าต้องจ่ายเป๊ะเจี๊ยบ 80% ครับพอมาพูดถึงเรื่องป่านะฮะครับเรื่องป่าผมก็เลยแอบไปเจอท่านประทินสันติประพบท่านก็เคยดูแลป่าคุณเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกตำรวจหมัดซ้ายนี่แหละคุณรู้จักท่านไหมล่ะรู้จักตำรวจหมัดซ้ายเดี๋ยวไปพวกกันผู้ก่อการร้ายก็หาผู้ก่อการร้ายทำประหารชีวิตพอเวลาท่านยื่นหมัดซ้ายไปเนี่ยผมรู้เลยเชื่อเลยว่าเคยชกมวยท่านเป็นนักมวยนะปุ๊ยได้มีถ้วยด้วยนั่นนะฮะสมัยเรียนธรรมศาสตร์ท่านบอกว่าเมื่อมีปัญหาพื้นที่ป่าสิรินาถในจังหวัดภูเก็ตถูกบุกรุกสร้างรีสอร์ทเป็นพันไร่ท่านอยากทำงานอยู่นะเอ้าท่านได้ทำหน้าที่นี้ไงฮะเป็นคนทันสมัยท่านพูดนี่ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าหวนให้คิดถึงเมื่อสมัยรับราชการตำรวจในปี2532จัดแม่นเลย3232ผมเป็นสมาชิกสภากทม.พอดีใช่ป่ะขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิบดีตำรวจรัฐบาลสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันชาติชายที่เอาอะไรนะอะไรนะฮะสนามรบเป็นสนามการค้าประเทศกสิกรรมแต่เอาอุตสาหกรรมเข้ามาแมวตัวที่5เออแล้วเป็นไงอ่ะไม่ใช่เสือตัวที่5เออที่ดินราคาขึ้นนะขึ้นเติบๆขึ้นจับขึ้นจับขึ้นจับนี่ของอุตสาหกรรมขึ้นพอฟองสบู่แตกคุณทายที่อาทรลงยังไงหัวข้าบําเลยบันไดก็ไม่มีลิฟต์มันก็ไม่มีให้ลงทิ้งดิ่งลงมาเลยครับเพื่อนเตะหมดเอาละเลยมานั่งอยู่ตรงนี้ดีท่านบันรับเอาไว้ขณะดำรงตำแหน่งท่านบอกว่าได้มีมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าแห่งชาติตรงตัวดีจังท่านเป็นผู้ช่วยนะครับกลับไปทำงานนี้นะฮะเป็นการแต่งตั้งคนเดียวโดดอุตส่าห์ให้ไปดูการบุกรุกนะแต่ให้ไปคนเดียวทำไมคุณชาติชายเอ๊ะเป็นยังไงวะทำไมไม่ให้องคาพยพไปอะฮะไปท่านไปเอาหน้าฮะท่านไปเอาประชาชนกับตำรวจข้างหน้าเอาถ้าไม่เก่งล่ะเอาใครเอาหรือจะให้ไปตายวะก็ประหยัดค่างบประมาณไงส่วนคณะทำงานให้ผมดำเนินการแสวงหาแต่งตั้งเอาเองเห็นไหมล่ะเปิดฟรีสไตล์เชื่อบ้านเอิร์ดก็ดีนะท่านก็เชื่อบ้านในตัวให้ไปหนึ่งคนแล้วไปหาเอาเองจะหาให้กลัวไม่ตรงใจท่านแบบท่านใช่ไหมก็ถูกแล้วเรื่องงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบราชการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เริ่มงานคณะทำงานที่ทั้งตำรวจและเจ้าพนักงานป่าไม้ท่านก็เรียกป่าไม้มาร่วมมือด้วยจะขอเล่าให้ฟังเฉพาะที่จำได้นะท่านผู้ฟังเหล่านี้ฟังท่านประทินนะฮะในอย่างนี้เราจะว่ายังไงนะฮะเท่าที่จำได้นะเขาบอกอาทรเพราะเรื่องที่ผ่านมา27ปีคงจะขาดอายุความกันหมดแล้วเลยกล้าพูดผมก็นี้ก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมครับเลือกพูดไอ้ที่มันเกิน20ปีนี่วันนี้ก็เสียงมากนะมันฟ้องกันจังเลยวันนี้ฟ้องไอ้นิดนึงก็ฟ้องหน่อยลูกช่างฟ้องทั้งประเทศเลยซ่อมรถให้หลวงตาช่วงนี้ยังถูกฟ้องแล้วคุณผมไม่อยากพูดนะเป็นเท่าแก่ซ่อมรถอยู่ดีๆถูกฟ้องคุณฟังทนายสมเด็จช่วงเขาพูดหรือเปล่าไม่ถ้าคุณได้ฟังแล้วคุณจะมันอยากจะกระฉี่ก็อยากจะอึก็อยากแต่ถ้าเราก็ทนายยังไม่มีใบประกอบไปมีนี่นะ
เราก็บอกเอ๊ะอย่างนี้ก็สมเด็จช่วงก็เข้าข่ายศาลเนี่ยเรื่องมาเจ้าตั้งกระบวนการเข้าข่ายรับของโจทก์นะเอาแหละเขารู้กันหมดแหละครับแต่พอถึงทนายปั๊บไม่ใช่สมเด็จช่วงไม่มีผิดไม่ผิดได้ไงล่ะอ้าวเพียงแต่หลงผิดที่ไปเซ็นชื่อไปขึ้นทะเบียนรถไปของตัวเองแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าวันนี้ก็เอาคืนแล้วนะเอาคืนแล้วแต่คุณเอาคืนเอาคืนแล้วแต่เขาฝากไว้ก่อนที่ผ่านมาทั้งหมดคุณได้ยินว่าเขาไปแจ้งความบริษัทอู่ประกอบรถยนต์ไหมไม่ได้ยินไม่ไปแล้วเพราะไม่เพราะทนายไปถึงบอกไปแล้วไปดูแจ้งความที่แจ้งเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะอันนี้ไปแจ้งความแล้วงั้นอย่างนี้ไอ้บริษัทอูที่มันผิดเฮ้ยแล้วมันชื่อใครวะรถอ่ะช่วงท่านเอามาให้เซ็นเพื่อไปจดทะเบียนก็เซ็นน่ะก็เซ็นเอาเอาพระเลขาไม่แต่ทนายบอกไม่ผิดเขาบริจาคมาให้เอาเขาเอาฝิ่นมาให้สักตันเนี้ยเซ็นรับไหมรับสิแล้วไม่รู้ว่าฝิ่นเขาบริจาคเขาบริจาคผมฟังแล้วนะเนี่ยผมก็เลยคัดเอาคำพูดเข้ามาคนสมมติว่าไม่มีเวลาถ้าไปพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่าจ้างสิเราไม่ได้ว่าเขาหลอกแต่เราว่าเขาคิดยังไงคือที่พูดว่าเขาคิดยังไงหมายความอยากจะศึกษาวิธีคิดของเขาเราจะอย่าไปทำให้คนประชาชนประชาชนพูดตัวพูดถึงทนายแล้วเราก็ไม่ให้ค่าเลยไม่ได้นะมันคนละคนนะแต่เรามองดูนะเราไม่ใช่ทนายหรอกแต่มองดูถ้าอย่างนี้มันก็ต้องของที่ไม่ถูกไม่ต้องบ้านผมเนี่ยเวลาเอาวัวมาใช่ไหมเขาขโมยวัวมาแล้วมาขายให้เราเนี่ยครับเราก็บอกว่ารับซื้อของโจรนะข้อหาน่ะต้องถามสมัยก่อนก็ถามมีตัวถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ารับของโจรแล้วก็ยังไปว่าไม่ได้เอาเดี๋ยวคุณถ้ารถคันนั้นเป็นรถเถื่อนใช่ไหมล่ะรถไม่ถูกต้องเนี่ยเขาไม่สมบูรณ์คุณฟังเขานะเขาไม่ได้พูดว่าซื้อเขาพูดว่าซื้อด้วยบริสุทธิ์เพราะผู้มาขายจะบริสุทธิ์มันก็มีข้อยกเว้นกฎหมายอยู่หรอกนะเวลาอาจารย์ธรจะไปเดินผ่านในอะไรนะลงจำนำเขาบอกว่าขายทองหลุดจำนำครับต่อท่านให้ไปซื้อปุ๊บท่านก็ซื้อด้วยตามหลักกฎหมายนี่ก็ซื้อต่อมาภายหลังสืบทราบมาว่าไอ้ซองเส้นนี้สร้อยเส้นนี้มีคนไปจี้คนอื่นมาแล้วไปจำนำถ้าอย่างนี้ถามว่าอาทรผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดด้วยบริสุทธิ์ใจแล้วซื้ออย่างลงจำนำด้วยอยากจะได้คืนก็มาซื้อกลับไปตามราคาที่ถ่ายมาถูกก็จบก็จบใช่ไหมฮะแต่มาต่างจากลดราคา4ล้านมันไม่เหมือนแล้วจะบอกว่าไอ้สี่ล้านบริจาคหลายคนด้วยนะลดบริจาคนี่แสดงว่าไม่ได้รับของโจรเนาะรวมถึงสอบถามขั้นตอนว่าผิดอย่างไรในวันนี้ต้องการทราบว่ารถเบนซ์ทะเบียนขมสูง99เนี่ยผิดยังไงเฮ้ยนี่ทนายถามว่ะพี่น้องไปถามใครไปถามเรื่องนี้ไม่มีการประวิงคดีอย่างแน่นอนเนี่ยกลัวกลุ่มเหล่านี้กลัวมากเรื่องประวิงคดีที่ผ่านมาทั้งหมดน่ะไม่สู้ด้วยเหตุและผลนะแต่สู้ด้วยไม่มีหน้าที่สู้ด้วยไม่นั่นไม่อันนี้แต่ก็จะมี2ทางนะไอ้เรื่องหลวงตาช่วงจะไม่ประวิงเพราะว่านายกบอกว่าถ้ายังเคลียร์กันไม่ได้ไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็อย่าเพิ่งตั้งเลยนี่นายกพูดทำไมต้องตั้งแต่สำเร็จช่วงคนเดียวล่ะแต่ทีนี้ระเบียบใครสร้างมาครับเออใช่ระเบียบนี้ตั้งมาพุทธเจ้ายังอยู่หรอไม่มีไม่มีอาณาจักรเท่านั้นครับที่เป็นคนตั้งระเบียบนี้มาใช่ไม่ใช่ศาสนาจักรด้วยซ้ำใครเซ็นให้แต่เอ้าแต่บางคดีนะไม่ว่าจะเป็นไปทำให้สากลเช่นยุคนี้เขาน่ะได้ข่าวว่าจะถ่วงครับถ่วงเพื่อจะรอรัฐบาลจากการสอบถามข้อเท็จจริงพยานหลักฐานยืนยันสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือช่วงวรปุญโญจะอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแน่นอนและไม่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการนำเข้าซื้อขายรถแต่อย่างใดเขาเอาเฉพาะเรื่องการนำเข้าวิธีของทนายความเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปเสื่อมทนายนะครับบางคนก็ไปคนละเรื่องมันดีเหมือนกันนะ โดยสมเด็จช่วงเกี่ยวข้องในขั้นตอนในการเดินรับบริจาครถคันดังกล่าวเมื่อปี54 เขาบริจาคนะแล้วบอกว่าต่อมาหลังจากนั้นสมเด็จช่วงก็ได้รับบริจาครถคันดังกล่าวมาได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถจากขม99เป็นงด
งอคอไว้งอคอ1560เมื่อวันที่1สิงหาคมเปลี่ยนได้หยุดตอนที่เป็นศพของเสด็จชั่วแล้วเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนทำไมเลขไม่ลงเลขมันไม่มีโง่เฮงไม่ดีใช่ไหมไม่ขอวันเดียวกันสมเด็จช่วงก็ได้แจ้งต่อนายทะเบียนกรมการขนส่งขอบอกยกเลิกการใช้รถยนต์คันดังกล่าวตลอดไปไอ้ยกเลิกคือขอหยุดทะเบียนไว้ก่อนไม่ต้องเสียภาษีจะไม่เสียภาษีอีกแล้วใช่ครับอยู่เฉยๆอันนี้มันเกี่ยวกับรับของไหมก็รับมาแล้วไงแล้วมาอ้างนี่เพื่อล้างกันได้ไหมใช่อ้าวรับของอยู่นั่นมาในวันนี้จะโจรไม่โจรผมไม่รู้แล้วถ้าไม่พอนะเอ้ยแต่ผมไม่ใช้แก้วนี้นะแล้วไอ้รับของมากับไม่ใช้เนี่ยอะไรผิดก่อนไม่ครอบครองหรือเปล่ารถอยู่ในบ้านไหมเฮ้ยอย่าไปเถียงเขาทนายเขาต้องรู้ดีแต่ผมก็ได้ยินทนายมาหลายทนายไม่เคยทนายได้ยินทนายอย่างนี้ที่เก่งอย่างนี้นะไม่รู้ว่าอกเอิกทะลุปูโป่งมาแถกันใหญ่ปรากฏมีข่าวคลึกโครมประมาณต้นเดือน59กุมภาพันธ์นี้เองว่ารถยนต์เนี่ยมันมาไม่ถูกต้องสมเด็จช่วงจึงได้ดำเนินการนำรถยนต์คันดังกล่าวมอบคืนให้ผู้บริจาคไหนอะมอบให้ใครเมื่อไหร่นักข่าวเอ๊ะนี่ไงผมบอกว่าทำไมนักข่าวตกข่าวหรือยังไงเรื่องนี้มีมานานแล้วแต่เพิ่งมา59กุมภาพันธ์นี้เองครับก็นั่นแหละสิอ้าววันที่มอบคืนน่ะใครเป็นเจ้าของรถที่แท้จริงใช่ไหมล่ะโดยไม่ประสงค์จะให้รถยนต์คันดังกล่าวอยู่ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชั้น1พระมหาเจดีย์มหารัชลารัชมงคลวัดปากน้ำผีจะเดินอีกต่อไปขณะนี้รถคนยกคนยังกล่าวได้ฝากไว้ในพิพิธภัณฑ์มันก็อยู่มานานแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมครับยืนยันว่าการซื้อขายรถยนต์และก็การดำเนินการเกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าวนั้นสมเด็จช่วงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการอย่างใดก็คุณก็ไปสู้คดีในศาลคุณมาบอกยืนยันได้ยังไงในเมื่อมันอยู่เดี๋ยวจะถึงขั้นศาลแล้วจะสอบสวนแล้วถ้ามีพยานหลักฐานดีอย่างนี้นี่ครับอย่าแถลงข่าวอย่าแถลงปิดปากเงียบเก็บไปสู้คดีสิครับใช่ให้ทนายอย่างนี้ถ้าผมเป็นลูกความนะไม่ใช่คนนี้นะผมไม่จ้างผมเลิกผมถอนเลยไม่แต่งทนายแล้วต่อไปนี้เพราะเอาความที่จะสู้เนี่ยไปบอกคู่ต่อสู้พอวันนี้เกิดประเด็นแล้วนะบอกว่าสมเด็จช่วงก็ได้คืนรถคันดังกล่าวนี้เหมือนเดิมให้ผู้บริจาคแล้วแต่เขาฝากไว้เอ้าผู้บริจาคฝากไว้ก่อนนักข่าวก็จะถามไปเหยื่อดูซะว่าหลวงตาไหนแหละญาติโยมที่เป็นเจ้าของรถอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวหลังไปเล่าคือมันฟังแล้วกินข้าวไม่ลงอ่ะมันอย่างเงี้ยคุณก็เห็นแต่ไม่ได้เกี่ยวกับทนายเขานะใบบอนบิลเลียดน้ำลูกบิลเลียดลูกบิลเลียดไม่ใบบอนมันยังมีเบี้ยวมีอะไรลูกบิลเลียดมันกลมมันวิ่งบนไอ้สักหลาดเปี้ยวเลยนะหรือไม่ก็ปิงปองก็ได้เด้งได้ลงพื้นก็เด้งได้ลอยบนอากาศได้แล้วนำไปเคลือบจารบีเขาอีกอ่ะเหนียวเลยสิจับก็ไม่ได้ลื่นโดดก็โดดลื่นอ๋อเราพักสักครู่กันค่อยมาเจอท่านเดี๋ยวคุยให้ท่านประทินสักหน่อยให้จบสักนิดหนึ่งนะฮะอ้าวพักกันสักก่อนก็ได้ครับก็ตอนนี้เอาเวลาช่วงมีเนี่ยแต่เวลาท่านผู้ชมแล้วนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมโทรเข้ามาได้ถ้าโทรเข้ามาเลยนะครับท่านอะไรนะท่านประทินท่านเล่าให้ฟังสามเก้าศูนย์สองหนึ่งสามสามถึงสามสี่เล่าเฉพาะที่จำได้นะทอนนะครับเขาบอกว่ามันขาดอายุความแล้วละเลยเล่าก็ยี่สิบเจ็ดปีแล้วนะฮะท่านว่าคือจำได้ไหมมีพายุรุนแรงอยู่พายุหนึ่งคือชื่อเกจำได้พายุเกเรชุมพรท่าแซะเข้าถล่มภาคใต้จังหวัดชุมพรเสียหายมากที่สุดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่รัฐมนตรีและพี่สวครับก็คือนั่งรวบรวมฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินชัดครับชัดครับครับก็คือนั่งรวบรวมข้อมูลอยู่2วันน่ะนะก็จะให้พี่น้องร่วมชาติเราได้แสดงไปก่อนผม2วัน3วันแสดงทีก็คือเรื่องวรรณกรรมอะไรซึ่งเป็นวรรณกรรมหรือวรรณคดีของชาติรามเกียรติน่ะนะครับที่เขามาอ้างเนี่ยนะจริงแล้ววรรณกรรมนี่มันสูงเกินไปที่จะมาเปรียบกับคนพวกนี้นะไอ้หอกโมกษักเนี่ยนะครับไอ้โมกษักที่ว่านั่นปากอกพลักครับความจริงมันไม่เกี่ยวกับไทยหรือเกี่ยวกับหอกนะผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับลิงป่าที่เชี่ยวชาญในการห้อยโหนน่ะนะหลอกล่อนะ
โหนไปโหนมาเหยียบกิ่งไม้หักปากฉลามมาไว้เยอะแยะไปหมดทำไปทำมาโหนไปเสียบเอากิ่งไม้เขาเองเลยนะและกิ่งไม้ที่ว่านี่จะเปรียบกับโมกษัตริย์นะครับมันเปรียบกับจดหมายน้อยนะครับท่านครับนั่นแหละไอเราก็เข้าใจนะคนคนเดียวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้นะไม่ว่ารัฐบาลไหนนี่การมีส่วนร่วมเปรียบเสมือนตัวเรือนใหญ่นะการมีส่วนร่วมของบุคคลใกล้ชิดมีก็เปรียบเสมือนเสาผุเสาพังเสาเต็มไปได้หมอดได้ปลวกเนี่ยมันต้องเอาออกแล้วเปลี่ยนเสาใหม่ไม่ใช่ว่าไปห่วงเสาผุเสาพังท้ายที่สุดมันก็พังลงมาทั้งหลังทั้งเรือนนะครับก็เคยมีคนมายืนพูดเลยผมดูในจอเนี่ยว่าประเทศไทยไม่เหมาะที่จะปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนคนไทยยังไปไม่ถึงอย่างนั้นแล้วก็มีคนนึงก็คือพวกเดียวกันเนี่ยมาจากหน่วยงานเดียวกันพวกเก่าๆมาบอกว่านโยบายการปกครองของจีนแดงนั้นดีเหมาะคนไทยผมก็จะกราบเรียนให้ทราบเลยว่าไอ้ถ้านโยบายของจีนเขาดีจริงที่จะมาเล่นงานคนไทยเนี่ยนะพวกคุณเองก็ยังไปไม่ถึงจีนแดงเขาเขาเป็นคอมมิวนิสต์ก็จริงนะปกครองได้อย่างเรียบเนียนและเด็ดขาดเนี่ยคือคนระดับสูงคนระดับผู้บริหารของเขาอะพอทุจริตเขาไม่มาสนนั่นนะพี่ป้าหน้าไม่ว่าเกาหลีเหนือหรือจีนแดงเขาประหารเลยแม้แต่จะอยู่ในคณะรัฐบาลก็เถอะเขาตรวจสอบเจอเมื่อไหร่มานั่นเนี่ยขนาดพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยนะเขามาตรวจสอบเจอเขายังประหารนะเมื่อไม่นานก็ยังมีข่าวแล้วคนไทยมันมีสักคนไหมผมถึงได้เปรียบให้ท่านทั้งสองทราบเมื่อสองสามวันก่อนเรื่องญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงเขารู้ตัวว่าผิดปุ๊บมีคนชี้มูลเขาไม่มาเถียงนั่นแหละเขาไปเลยนั่นแหละเขาจึงได้รับความสง่างามจากชาวโลกนะเขาเทิดทูนผมเองยังเทิดทูนญี่ปุ่นนั่นแหละเรื่องมันเป็นอย่างนี้แต่คนไทยเราทำผิดไล่ออกยังไม่อยากจะออก มีคนมากระแนะกระแหนยังไงก็ไม่ออกหลบหลีกเลี่ยงไปเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาพูดดูแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดเลยครับคือมันเสียความสง่างามในการปกครองอ่ะนะครับไอ้เราก็ยังให้โอกาสท่านประยุทธ์เลยนะถึงผมจะไม่ชอบหรือไม่เคยชอบเลยดีกว่าระบบนี้เพราะมันเอาเปรียบคนทั้งชาติครับไอ้การที่ให้รัฐราชการมากดหัวปกครองบ้านเมืองขออนุญาตพูดผมตามตรงนะผมไม่ชอบโกหกคือราชการเนี่ยนะเขาอยู่ดีมีสุขบนกองภาษีของคนทั้งชาติอันนี้ในปฐมบทหรือบริบทแรกเขาไม่มีวันจะมาเข้าใจคนยากคนจนก็คือว่าไม่เหมือนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคนนี้คลุกคลีเข้าถึงและเข้าใจอันนี้เราพูดในฐานะคนเป็นกลางแต่ก็ยังเคารพในท่านนายกนะความจริงผมไม่อยากเรียกนายกก็คือท่านนายกก็มาจากการเลือกตั้งนะอันนี้เป็นจิตวิญญาณของเราก็คือมักจะมีพวกงมงายที่ชอบคิดว่าคนเดียวจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อันนี้มันเป็นคำของทาง AU เขานะแอฟริกานะคือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าปราศจากผู้ที่มีส่วนร่วมที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกันคุณอุปการของท่านดีมากมายนะมากกว่านายกทุกคนในแผ่นดินถ้าเกิดเอามารวมมันพูดโดยใจที่เป็นธรรมท่านให้ทุกอย่างทุกเรื่องทั้งฝ่ายตรงข้ามฝ่ายท่านก็ลองมาคิดดูว่าจริงไม่จริงแต่นี่ผมก็เข้าใจนะใครยืนอยู่ข้างไหนท่านก็ต้องยึดติดข้างนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ว่ากันแต่นี่ในความเป็นไทยเป็นกลางนะผมไม่เคยเข้าข้างใคร 100% ก็ยืนอยู่ตรงกลางก็ดูท่านทั้งหลายทำมันมานานแล้วนะจะ2ปีมาแล้วเนี่ยความอดอยากยากไร้มันเพิ่มทับผมทวีคูณนะวันนี้ก็เลยแถลงอยากจะเลี้ยงเดี่ยวด้วยซ้ำเลยครับแต่ก็ขอแสดงความเคารพและศรัทธาในการทำหน้าที่นะทั้งของพี่สวและพี่รมต.ครับแล้วทักษิณมันมามีปมด้อยตรงไหนฮะมันมีปมด้อยก็อย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วนะ คนคนเดียวไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ข้อที่1แล้วข้อที่2ลาภยศสรรเสริญเนี่ยทำให้คนไม่สามารถก้าวข้ามหลุมดำได้และผลประโยชน์ครับเพราะคนก็ยังหนีความเป็นคนไม่พ้นหรอกครับ ขนาดผู้ที่ครองสมณเพศเนี่ยเราไปเห็นอยู่แล้วมีทั้งเรื่องกามเรื่องสารพัดเรื่องความจริงผมขออ้อมนะเรื่องสังฆมณฑลเนี่ยเพราะปู่ย่าตายายเราเป็นพุทธเนาะ
ครับความจริงท่านก็มีบทบัญญัติแห่งท่านอยู่แล้วว่าทำวินัยผิดถูกก็แล้วแต่ท่านนั่นแหละท่านทำดีก็ได้ดีกับตัวตนท่านท่านทำไม่ดีก็เต็มไปด้วยโลกวัชชะนะนั่นแหละก็คือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับยังไงแล้วกราบขอบพระคุณในการทำหน้าที่ของท่านนะขอให้ตรงไปตรงมาอย่างนี้ไม่เข้าข้างใครดีที่สุดกราบขอบพระคุณครับวันครับท่านพูดถูกนะครับข้าการระดับสูงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าคนนายคนสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ยังเป็นนายเดี๋ยวนี้ยังเป็นลูกน้องเรียกนายเงินเดือนอสยังกล้าอมเนี่ยผมละอายมากเลยเข้าไม่ถึงอย่างมุกดาหารก็มีอส81คนเบี้ยเลี้ยง 30,000 กว่าบาทครับได้และเพิ่งได้ 6,500 บาทสมัยการพระเจ้าแผ่นดินในหลวงก็บอกว่าให้เอาคนสมัยการที่5เอาคนที่ดีๆไปดูแลงานทางภาคใต้ใช่แล้วตอนหลังเป็นไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะตอนนั้นสมบูรณ์ครับประเทศไทยเรานี้มันคนดีคนรักเทศประเทศชาติคนที่มีจิตสำนึกมันน้อยลงน้อยลงนี่ไงครับเวลานี้ไอ้คนรู้สึกว่าคนชั่วคนอันธพาลมันจะมากขึ้นมากขึ้นผมได้ยินคำพูดของคนคนหนึ่งว่าอย่างเรื่องนี้สารพิษหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าคนอิจฉาคนดังคนอิจฉาคนรวยผมกินข้าวอยู่อย่าอ้วกแตกเลยครับอาจารย์มันเป็นผิดเรื่องผิดราวกันไปหมดเลยนะมันทุกวันนี้ที่เขาเห็นว่าคนที่มันความผิดมันชัดแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเอกสารทุกอย่างมันไม่ใช่อยู่ในระหว่างคุมเครือนะตัดสินแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ตัดสินแล้วรออีกกี่ปีอีกสองสามแล้วอีกกี่ปีเนี่ยโอ้สังคมทุกวันนี้มันต้องช่วยกันตรวจสอบช่วยกันประนามไอ้คนประเภทนี้นะทุกวันนี้ที่อาจารย์พูดว่าไอ้ประเภทแซงคิวเนี่ยผมเมื่อวานนี้ผมไปธนาคารกับเพื่อนผมนะเพื่อไอ้คนเจ้าหน้าที่ในธนาคารรู้จักกับเพื่อนผมไอ้คนก็ยืนเรียงแถวกันเรียกเพื่อนผมเข้าไปแซงคิวนะจริงๆแล้วคนแบบนี้มันยังไงมันน่าจะละอายใจมันก็กล้าออกมาพูดอย่างภาคภูมิใจอะไร อาจารย์เห็นแล้วกี่คนนะที่จะมีจิตสำนึกที่ไปแซงคิวเขาอะไรเนี่ยทุกวันนี้มันกลับเชิดหน้าว่าโอ้กูมีอภิสิทธิ์เนี่ยผู้เอาเปรียบชาวบ้านเขาได้อะไรเงี้ย มันกลับภูมิใจอะไรเงี้ยผมดูแล้วมันก็น่าสมเพชเลยครับอาจารย์ มันเป็นจิตสำนึกของคนที่เป็นกันแบบนี้ไปหมดแล้วครับทุกวันเนี่ยทุกวันนี้คนไปกราบไหว้คนที่มีเงินจนไม่นึกว่าไปโกงอะไรเขามาอะไรเงี้ยมีเงินขอให้มีเงินเยอะขอให้มีหน้ามีตาเนี่ยคนกราบไหว้บางสิ่งบางอย่างผมเห็นไอ้คนที่เป็นนักโทษไอ้คนที่ไปยืนเป็นยามันยกมือไหว้ผมยังสมเพชเลยโอ้โหเพราะว่าอย่างแบบแปลงว่าจะไปยกมือไหว้จะไปไอ้อย่าไปลุงสิงกับคนพวกนี้ไอ้พวกนี้อยู่เหนือเราต้องหันไปทางใต้ประเภทอย่างนี้มันต้องรังเกียจกันอย่างชัดเจนแบบนี้นะมันต้องแซงชั่นไปคนนี้มันทำผิดไอ้คนนี้มันโกง คนเราบางทีไปขโมยนมให้ลูกกินกล่องหนึ่งไปคุกกันทีนะครับอาจารย์นะแต่ไอ้คนนี้มีเงินล้นเหลือติดตามผิดยังไงก็ยังไม่ติดคุกเนี่ยรอดครับต้องไปตั้งกรรมการสอบกันอยู่นั่นน่ะสอบกันจนหมดจนสอบกันจนไม่มีความผิดอะไรเงี้ยตั้งมาแล้วตั้งมันอีกตั้งชุดนู้นสอบเอ้าไม่จบชุดนี้สอบต่อมันจนไม่มีความผิดแล้วทุกวันเนี้ยทุกวันนี้กฎหมายมันจะผิดเพี้ยนมันนั่นน่ะไปก็อย่างอาจารย์ไปขโมยตังค์เข้ามาเงี้ยสมมุตินะแล้วจับได้ไล่ทันแล้วไปคืนเขาไม่มีความผิดแล้วครับเนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานอะไรไปที่ผิดเพี้ยนกันไปหมดแล้วสมัยเนี้ยผมงั้นเหนื่อยใจกับไอ้ที่ประเภทที่แม้กระทั่งทุกวงการเวลาเนี้ยมันเละเทะเน่าเหม็นกันไปหมดแล้วครับอาจารย์แต่ก็ยังต้องดูกันไปนะฮะทุกวันเนี่ยก็ยกให้เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ใครทำอะไรไว้มันทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทุกวันนี้ก็ต้องคิดอยู่อย่างนี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับก็มีอยู่อีกอย่างนึงคือต้องกำจัดตัวเวรให้ได้ตัวเวรใจอันมันที่สุดละอายไหมละอายต่อบาปไหมเอ้าเดี๋ยวไหมฮะมีเรื่องหนึ่งที่ขำกันไม่ออกก็คดีอดีตส.ส.ด้วยนะคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์เขาบอกว่าตอนนี้มีการซื้อตำแหน่งปรากฏว่าคนที่มีหน้าที่ดูแลกำกับตำรวจบอกว่าไม่มีจริงหรอก
ใครใช้เงินเสียทองก็วันนี้เขายกตัวอย่างมามาบอกสิมาบอกผมสิคือแทนที่ถ้าเป็นอาจารย์ธรนะเขาบอกว่าเออสมบูรณ์มันมีซื้อขายตำแหน่งกันจริงๆเหรอคือบางครั้งคุณสมบูรณ์มาคุยหน่อยสิบางครั้งคนเราเนี่ยอยากจะสยบเรื่องแต่ใช้วาทกรรมที่ผิดพลาดลืมไปว่าอย่างกับคนจำว่าผมกับอดีตทำว่าเป็นนักเลงใหญ่พูดอะไรใครก็เชื่อหมดครับแต่นับวันหนึ่งผ่านมาประมาณ10กว่าปีเนี่ยครับเด็กแถวนั้นมีการศึกษาเพิ่มขึ้นมีความรู้เรื่องเรียนธรรมะมากขึ้นไปออกคำสั่งเหมือนเดิมได้ไหม เอานิสัยเดิมเราไปใช้ได้ไหม ไม่ได้เขาฟังคุณเหรอไม่ได้เดี๋ยวก็เรียกตำรวจมาจับคุณน่ะ ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้อย่าไปล้อเล่น จะพูดอะไรเนี่ยยิ่งผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังให้มากยิ่งพูดยิ่งเสียใช่ครับอย่าทำตัวเป็นนักการเมืองบางคนพูดให้ถูกเข้าไว้แต่ทำผิดตลอดใช่ไหมแต่เราได้มีข้อสังเกตนะใครจะไปทะเลทลายไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือจะไปทำเนียบรัฐบาลนี่ท่านจะหลงทิศปิดทางไปหมดเลยเปลี่ยนไปหมดชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะตั้งแต่อเมริกาบอกว่าจะมีไอซกไอซิสทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเขาไม่ได้กลัวไอซิสเขากลัวลูกน้องเออตรวจแม้กระทั่งลูกน้องใช่ไหมครับรถก่อนจะไหวเหรอรถท่านผู้ติดตามรัฐมนตรีน่ะยังไม่ให้จอดไม่ที่ติดตามก็ต้องระวังนะคือที่พูดมาอาจารย์อาถรรพ์ถ้าเราไปเมืองฝรั่งนะไม่ได้บ้าหรอกเขาตรวจจริงๆสสเขายังตรวจเลยก่อนจะเข้าประชุมน่ะเขาตรวจด้วยความแต่ห้องเราเนี่ยเขาตรวจตามระเบียบการรักษาบุคคลสำคัญคุ้มครองบุคคลสำคัญแต่ของเราเป็นหน้าที่ของเขาเลยต้องทำของเราทำไมเพิ่งจะสำคัญตอนนี้ล่ะอันนี้ของเราไม่ได้สำคัญกลัวไม่ไว้ใจกันเองวันที่4อย่าลืมนะใช่ครับจะตรวจผู้มีอิทธิพลเราจะโดนไหมรายชื่อได้หมดแล้วจะใครที่อิทธิพลก็เปลี่ยนชื่อถ้าก็จบกันถ้าว่าจะเรียกมาคุยเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วท่านบอกว่าถ้าการดำเนินการตามนโยบายต่างๆเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดป่านนี้ประเทศไทยเราเจริญรุ่งเรืองแล้วอาทรอันนี้ท่านประทินพูดท่านประทินท่านพูดลูกหลานเหลนเรานี่ก็จะอยู่กันอย่างเป็นสุขแต่สายข่าวในพื้นที่รายงานกับผมมาว่าท่านพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะเข้าเรื่องนะตอนท่านไปเป็นนะผู้ได้รับการประมูลตัดไม้อาศัยโอกาสตัดไม้ยืนต้นแล้วก็เป็นไม้ที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็นจำนวนมากก็ให้อนุญาตสัมปทานมันก็ตัดหมดไงเจ๋งงั้นเหรอแล้วพวกรับเหมาพวกนี้ก็พวกรัฐมนตรีนั่นแหละตัดทำอะไรตัดเพื่อจะปลูกไอ้ปาล์มเออไม่เจ๋งงั้นเหรอขนเอา ขนส่งลำเลียง ปะปนกันมาอย่างสบายใจเลยท่านเห็นกับตาใครจะไปค่าตรวจล่ะนะก็เจ้าของที่เขานะเป็นงานชิ้นแรกที่คุณคณะทำงานของผมเข้าไปดำเนินจับกลุ่มดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและเที่ยงธรรมมันก็คงงงเหมือนกันเอ๊ะท่านนี้เอาจริงเห็นมีแต่คนธรรมดาตำรวจมักจะรับซองก็จบทั่วถึงท่านบอกไม่มีละเว้นใครทั้งสิ้นสื่อมวลชนต่างทำข่าวดังมากผลงานชิ้นแรกของการบุกรุกบุกทำลายป่าได้สร้างความน่าเชื่อถือในหมู่ประชาชนจากนั้นประชาชนก็ได้ส่งข่าวคราวให้คณะทำงานได้ทราบนะฮะถึงผมที่มีจังหวัดแพร่มีโรงเรียนป่าไม้อำนวยการโรงเรียนมีนโยบายปลูกป่าไม้สักก็หาผู้รับจ้างมาตัดต้นไม้บนภูเขาสูงแล้วก็ปลูกต้นสักเมื่อเกิดน้ำป่าไหลมาชะล้างต้นกล้าหายหมดนี่มันจะปลูกหรือมันจะเอางบประมาณอย่างเดียวเห็นไหมฮะคณะทำงานจึงเข้าไปตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่ที่อำเภอสะเอียบจังหวัดแพร่เขตติดต่อกับจังหวัดสุโขทัยที่นี่ชาวบ้านโทรมาเล่าเรื่องไม่ชอบมาพากลให้ผมฟังเองเลยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเขตอำเภอปายไม่น่าเชื่อว่ามีพื้นที่ป่าตกสำรวจ 50,000 ไร่เมื่อเจ้าหน้าที่พบก็มีความคิดที่จะให้ฟื้นฟูพื้นที่ใช้นโยบายเดียวกันกับทั้งกรมป่าไม้คือไม่ทำเองละให้เอกชนมาปลูกป่าโดยให้ตัดไม้ไม่ดีไปเป็นค่าแรงสบายเลยนะบางทีให้ได้สัมปทานเท่านี้มันทำไปอีกเท่าตัวเชื่อไหมและใครได้ด้วยไม้พออยู่ภาคอีสานเนี่ยมันเอายังไม่จบครับมันวายมันวอดเพราะใครเพราะอุทยานนี่แหละครับท่านเล่าไว้ยังไม่จบเอาไว้คุยกันหลังนักการเมืองเสนอให้เงินทองทรัพย์สินมากมายเลยนะตอนแกไปเป็นน่ะนะเขาบอกถ้าไม่รับก็เปลี่ยนเป็นการข่มขู่อาฆาตพยาบาทด้วยแกเจอหมด
ยังไงบ้างไว้พบกันพรุ่งนี้นะวันนี้หมดเวลาขอบพระคุณทุกท่านทุกสายขอบพระคุณผู้สนับสนุนในการของเรานั่นคือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Happy People Festแล้วก็เอ็กซ์ตร้าแล้วก็เรนโบนี่ของคุณผู้หญิงนะครับ13สยามไทยด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรตรา13สยามไทยมีรูปพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนอยู่ข้างขวดนั่นใช่เลยยืนแบบไม่เมื่อยด้วยอยู่มันข้างขวดนี่แหละครับผมอธรครับสมบูรณ์ครับผมเด็กน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ